ยักษ์ไข่ยักษ์ไข่กระจอมมาหนาวค่ะเป็นสีส้มๆเนี่ยมาพูดแม่นๆสีส้มๆเนี่ยเป็นเทาๆยักษ์ไข่ป่ะจ้ะอ๋อชนเผ่ายักษ์ไข่เนี่ยเป็นมาได้ชุดสีส้มนะสีชุดฉาดนะบาดตาบาดใจเลยทีเดียวเชียวเป็นว่าอยู่ไกลๆก็หันนะอ๋อค่ะครับผมนะฮะหลายท่านนะฮะขึ้นมาถึงบริเวณงานเห็นบนเวทีจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะจอมพาราใช่ไหมฮะจอมพาราจริงๆอ่ะก็ไม่ได้แห่เพราะมันหนักมากแต่ก็มีความหมายนะก็ขออนุญาตในช่วงเวลาที่กระบวนการลำปางนะครับพูดถึงจอมนี่ว่าเลยกูอยู่นะจอมแล้วก็ว่าจอมพาราก็หมายถึงพระพุทธเจ้าจอมพาราก็หมายถึงปราสาทของพระพุทธเจ้านั่นเองซึ่งสำหรับพี่น้องชาวไทยใหญ่ของเราเนี่ยเชื่อว่าใครได้ทำจอมพาราหรือปราสาทพระเพื่อรับเสด็จพระพุทธเจ้าวัดที่บ้านของตนเองจะได้กุศลแรงนะครับเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวตลอดทั้งหมู่บ้านนะครับฉะนั้นวันนี้จะเห็นแบบอู้สวยนะแล้วก็ปราณีตนะซึ่งก็ใช้เวลาในการทำค่อนข้างที่จะยาวนานเหมือนกันก็กว่าจะแม่ไล่คนนิดหนึ่งนะออกเนี่ยนะ